ับมาดูกัน v วอล p a น c h Note 5.03การเนิร์ฟแชมเบอรแล้วก็เจตแล้วก็นีออนนั่นเองอย่างแรก Chamber มาดูกันเนิร์ฟอะไรไปบ้างสกิล e r u n e w o เนิร์ฟคูดาวจาก20วิเป็น30วิตอนคือเราใช้แล้วใช่ไหมใช้ปุ๊บจาก20วิจะใช้ได้อีกทีหลัง30วิ recall คูดาวเมื่อเราเก็บสกิลกลับมาจะปกติกที่มันรี20วิก็กลายเป็น30วิเหมือนกัน แต่ถ้าสกิลรั v o u s หรือเอซิคิววาร์บถ้ามีคนทําลายไปปุ๊บใช้เวลา45วินาวิในการรีและตอนนี้ระยะในการวาร์ปจาก21เมตรกลายเป็น15เมตรเทรดมาร์คสกิลเอทรัจากที่ว่าสโล w 9.5วิเหลือ6วิอันติจาก7ลูกตอนนี้ใช้เป็น8ลูกแล้วก็สโลตอนยิงแล้วก็โดนจาก9.5วิเป็น6วิและที่สำคัญที่สุด h ฮดฮันเตอรจาก100บาทเป็น150 แตว่าแปดนัดจะใช้พันสองร้อยอันตีเชมเบอร์ตอนนี้โดนขาไม่ตายแล้วจาก150ร้อยห้าสิบจะเหลือร้อยก็คือไม่วันช็อตเดย์อะอันตีเชมเบอร์ตอนเนี้ยร้อยห้าสิบคูณสุดจุดแปดห้าร้อยิบเจ็ดจุดห้าอืมก็คือได้โดนขาปุ๊บร้อยยิบเจ็ดก็คือออฟเลยไอสัตว์ตอนนี้มาดูนีออนกันบ้างตอนนี้อันตีนีออน a ด a มจจากยี่สิบสองกลายเป็นเหลือสิบแปดคโนจากสิบห้าเมตรปิงยี่สิบเมตรก็คือระยะปอยอันติแต่ว่าอ่ะถ้ายิงโดนขาจากยี่สิบสองก็คือจากที่อันติตอนนี้ทำสิบแปดาเมจแต่ถ้ายิงโดนขาทำสิบห้าเาเมจแต่ถ้าเราแทร็กโดนหัวจะทำสี่สิบห้าเมเมจอันติคูณสามโดนหัวมันบ้าปะวะแล้วอันนี้เจ็ดก็เหมือนกัน เบลชอมเปิดอันตีมาว h a t ี t h i ปาไปสามเล่มอันแรกโดนตัวอันสองโดนตัวอันสามโดนขาไม่ตายเพราะว่าถ้าตอนนี้เราโดนขาปุ๊บแดเม็อยู่ที่47ไม่ใช่50ทุกคนคิดยังไงกับการเนิร์ฟแล้วก็การบัฟรอบนี้ไหนบอกกันหน่อยสิ